ที่แท้ทายาทซุปตาเปิดวาร์ปโคตะกำปั้นสุดหล่อที่โซเชียลฮือฮาตอนนี้ภาพตกเป็นที่สนใจของบรรดาแฟนหมัดมวยโดยเฉพาะสาวๆเป็นอย่างมากสำหรับโคตะมิอุระกำปั้นหนุ่มหล่อกล้ามแน่นวัย19ปีที่เพิ่งขึ้นสังเวียนไปเมื่อวันที่31ธันวาคม2021ที่ผ่านมาโดยในไฟต์ดังกล่าวมิอุระประเดิมแข่งเป็นครั้งแรกในรายการริซิน FF ริซิน33ภายใต้กติกา MMA หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานก่อนเอาชนะ TKO เหนือยูชิซากุระไปได้ตั้งแต่ยกแรกจนภาพและข่าวของเจ้าตัวถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วสำหรับโคตะเองไม่ใช่นักมวยหนุ่มหล่อทั่วไปแต่เขาคือลูกชายคนเล็กของครอบครัวที่ได้ชื่อว่าเบคแฮมแห่งญี่ปุ่นนั่นก็คือคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระแข้งจอมเก่าวัย54ปีกับริซาโกะมิอุระดารานางแบบชื่อดังที่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี2536ส่วนพี่ชายของโคตะชื่อเรียวตะมิอุระวัย24ปีมีอาชีพเป็นนักแสดงตามประวัติที่ถูกเผยออกมาระบุว่าแม้จะเคยไปเรียนเตะบอลกับคุณพ่อบ้างแต่โคตะสนใจกีฬาต่อสู้ตั้งแต่เด็กโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อที่ชอบดูกีฬาชกมวยพอวัยประถมได้เข้าคลาสเรียนต่อยมวย1วันต่อสัปดาห์ก็รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบกีฬานี้ที่สุดจากนั้นพอขึ้นมัธยมปลายเขาก็ได้เข้าชมรมศิลปะป้องกันตัวแบบจริงจังจนเมื่อจบการศึกษาก็ได้เข้าไปอยู่ในสังกัดBRAVE และฝึกซ้อมมาเรื่อยๆก่อนได้เลิกเปิดตัวเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมานั่นเองสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานรวมไปถึงภาพหล่อเท่ของเจ้าหนูโคตะก็ตามไปฟอลโล่ที่อินสตาแกรมโคตะขีดล่างมิวราขีดล่างออฟฟิเชียลกันได้เลย คุณนายอธิบดีตัดสินใจให้ลูกหยุดเรียนวันไม่ปลอดภัยประกาศตั้งทีมทนายฟ้องคนหมิ่นคุณนายอธิบดีตัดสินใจให้ลูกหยุดเรียนวันไม่ปลอดภัยประกาศตั้งทีมทนายฟ้องคนหมิ่นหากชนะจะนำเงินบริจาคทุกบาทให้ผู้พิการยากไร้จากกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินถูกดำเนินคดีข้อหารีดเงินอธิบดีกรมการข้าวโดยเรียกรับเงิน3ล้านบาทก่อนตำรวจจับกุมนายศรีสุวรรณพร้อมด้วยนายวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิโมนัฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.อุตรดิตถ์พรรครวมไทยสร้างชาติโดยคดีนี้ตำรวจเชิญนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวและนางธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรภรรยาของอธิบดีเข้าให้ข้อมูลตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่29มกราคม67นางธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวโพสต์ข้อความใน Facebook พร้อมลงภาพที่บันทึกไว้เป็นคลิปที่ภาพไว้ขณะสนทนาและภาพที่ถ่ายไว้อีกจำนวนมากโดยนางธัญรัตน์โพสต์ระบุว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอร้องอย่าให้ข่าวในทางบวกและลบกับทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำงานหนักเหนื่อยและนานแล้วฉันไม่ไปออกสื่อทุกรายการเดาว่าตอนนี้โทรศัพท์พวกเขาไม่น่าจะอยู่ที่เขาเพราะฉันเอาโทรศัพท์ของฉันให้เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันนั่นหมายถึงว่าน่าจะทึ่งค่ะข้อมูลอื่นๆที่มีกล้องวงจรบ้านเขาที่มีทั้งหมดรอบบ้านก็น่าจะสัมพันธ์กับของฉันที่มีและให้เจ้าหน้าที่ไปฉันคิดว่าพอได้แล้วรอก่อนเดี๋ยวผลก็ออกมาและคิดว่าใครๆที่ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายถ้าคุณไม่แน่ใจอะไรคุณอย่าเพิ่งพูดเถอะค่ะกลัวว่าพวกคุณกำลังเป็นเหยื่อเสียเองกับฉันก็ไม่ต้องเชียร์ขนาดนี้ก็ได้ค่ะรอก่อนฉันไม่ผิดตัวเท่าช้างใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็น่าต้องโดนฟ้องถ้ายังไม่หยุดฉันคงจะประกาศตั้งทนายในประเทศไทยทุกๆจังหวัดฟ้องคนที่ดูหมิ่นฉันหากชนะฉันจะไม่นำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองสักบาท
พร้อมมอบเงินบริจาคทุกบาทมอบให้ผู้พิการยากไร้เข้าแต่ละจังหวัดนั้นๆไปเลยจ้าที่สุดคือฉันกลัวความไม่ปลอดภัยกับตัวเองและครอบครัวฝากสื่อและสังคมติดตามเรื่องความปลอดภัยของฉันและครอบครัวด้วยนะคะไม่คิดว่าเรื่องจะลุกลามบานปลายถึงขนาดนี้วันนี้ตัดสินใจแล้วให้ลูกหยุดเรียนกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะทำไงได้คะเลือดนักสู้มันติดเป็นสันดานฉีดทุกรูขุมขนลูกชาวนาไปแล้วค่ะแค่ได้เกิดในที่ที่ไม่มีสงครามภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ต่อให้ตายก็ไม่เสียดายชาติเกิดขอบคุณทุกๆความห่วงใยโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนคนนี้แหละที่คนไทยตามหาโค้ชโจโค้ชสวัสดิ์แคทเชื่อมั่นมาซาทาดาอิชิอิสร้างบอลไทยให้บินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนกำลังสร้างทีมชาติไทยมาในทิศทางที่แฟนบอลชาวไทยมีความหวังว่าบอลไทยมีนักเตะและแท็กติกที่สู้ในระดับเอเชียได้อีกทั้งยังสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์โค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้าเอฟซีอีกหนึ่งสโมสรดังในไทยลีก2ซึ่งโค้ชโจธีรศักดิ์ได้พูดถึงมาซาทาดาอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนปัจจุบันเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนเราต้องพูดว่ามันมีเกมก่อนหน้านั้นละกันเกมก่อนหน้านั้นคือที่เราไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นที่อิชิอิมาทำเกมแรกผมว่าตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้มีเวลามากอะไรอย่างนี้ก็เราแพ้ญี่ปุ่นอย่างที่เห็นกัน5-0เพียงแต่ว่าในครึ่งแรกกับครึ่งหลังผมว่ามันก็มีรายละเอียดที่มันดีขึ้นอย่างครึ่งแรกเราเสมอ0-0แล้วก็ครึ่งหลังเรามาโดนยิง5ลูกที่เขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปผมว่ามันมีรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างที่มันดูดีขึ้นตัดภาพมาที่เอเชียนคัพเราเห็นแล้ว2เกมแรกที่เราชนะคีร์กีซสถาน 2-0 ใช่ไหมแล้วเราก็เสมอโอมาน 0-0 มันชัดเจนว่าเกมรับมันดีขึ้นในระดับเอเชียเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเราไม่เสียประตูเลยแล้วเราสามารถที่จะยิงได้โค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอีกที่อีกสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนผมว่าด้วยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับส่งบอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเพรสซิ่งเรื่องของการทรานซิชันจากรับเป็นรุกจากรุกเป็นรับผมว่ามันชัดเจนว่าเขามีคอนเซปต์ในการที่จะเล่นชัดเจนเราดูทีมชาติไทยในเกมกับโอมานกับคีร์กีซสถานเราเห็นชัดว่าเขามีเกมแพลนคือแผนอะไรที่จะเล่นอย่างคีร์กีซสถานเราเห็นชัดเจนว่าโอเคเขาไล่เพรสซิ่งเวลาตัดได้ทรานซิชันเขาทำเร็วแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าครอบครองบอลแล้วก็เจาะด้านข้างอะไรอย่างนี้มันชัดเจนแล้วก็เกมกับโอมานมันก็ชัดเจนว่าเราก็เล่นเกมรับแล้วรอที่จะสวนกลับผมว่าในส่วนของผมดูว่าไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับมันมีรายละเอียดในการที่จะเล่นในแต่ละแดนชัดเจนมากขึ้นโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนพอมองอย่างนี้ผมไม่ได้มาอวยอิชิอิหรืออะไรนะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าถ้าอิชิอิมาทำทีมชาติไทยครั้งแรกผมก็อาจจะยังเกิดคำถามอยู่เพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วจากการที่เขาทำสมุดปราการจากตัวผู้เล่นที่มีอยู่แล้วเขาสามารถที่จะจบท็อป5ได้เข
ขาสามารถที่จะทำให้สู้กับทีมใหญ่ได้โดยมีวิธีการชัดเจนเขาไปทำบุรีรัมย์2ปีคือ6แชมป์ผมว่ามันไม่ได้มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวเขาแล้วล่ะแล้วผมก็เชื่อว่าเขาดีกว่าโค้ชคนอื่นคือเขารู้จักนักฟุตบอลไทยได้ดีฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกไปว่าเขามีผลงานที่มันจับต้องได้ผมก็เลยไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเราก็เลยเชื่อมั่นว่าเขาสามารถที่จะไปยกระดับแล้วก็พัฒนาทีมชาติไทยไปสู่ระดับเอเชียได้โค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนนอกจากนี้โค้ชโจยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเอางี้พูดง่ายๆว่าเราดูจากณปัจจุบันในเอเชียนคัพแล้วก็จากการอุ่นเครื่องญี่ปุ่นที่ครึ่งแรกเราเสมอ 0-0 แล้วครึ่งหลังเราแพ้ 5-0 แต่ว่าในเอเชียนคัพ 2 เกมเราชนะคีกิส 2-0 แล้วก็โอมาน 0-0 ผมว่า 3 เกมเหมือนที่ผมบอกไปว่าเรามีทิศทางแล้วก็อิชิอิมีวิธีการเล่นแผนการเล่นที่มันชัดเจนว่าเขาจะเล่นอะไรแล้วเขาก็จะทำอะไรในส่วนของเกมรุกเกมรับทรานซิชันเป็นยังไงผมเชื่อว่าอิชิอิจะสามารถทำบอลไทยพัฒนาขึ้นไปได้แล้วก็เรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมา